อมวิชาอมปัญญาอมสกูลค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบทำไมครับข้อ16 The graphs of the following functions are drawn. Which two graphs do not intersect? ครับต่อไปนี้ถูกวาดขึ้นสองกราฟใดไม่ตัดกันก็เขาให้มา4กราฟนะครับเขาอยากทราบว่า2ข้อใดไม่ตัดกันวิธีการทำเนี่ยก็วิธีแรกก็คือเช็คทั้งหมดแต่การที่จะเช็คทั้งหมดเนี่ยมันต้องเช็คทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6รอบนะครับเอาไว้ทำเป็นวิธีสุดท้ายแต่ว่าวิธีถัดมาเนี่ยก็คือเช็ค choice แต่ก็จะพบว่า choice ที่ให้มาเนี่ยก็เท่ากับจำนวนที่ต้องเช็คทั้งหมดแต่ก็จะเป็นระบบมากขึ้นอย่างแรกคือเช็ค choice A A บอกว่า1กับ2 1คือ y เท่ากับ 2x ลบ1ส่วน2เนี่ยเป็น y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2การจะเช็คว่ามันตัดกันไหมเนี่ยก็คืออะไรคือการตัดกันการตัดกันก็คือการที่เมื่อพลอตแล้วอะเป็นจุดที่มีค่าเท่ากันหรือก็คือลองจับดูว่า 2x ลบ1เท่ากับ1ลบ x กำลัง2เนี่ยเป็นสมการที่มีคำตอบไหมย้ายข้างดูก็จะได้ 2x กำลัง2 บวก 2x ลบ 2 เท่ากับ 0 การเช็คว่าสมการมีคำตอบไหมเช็คได้จากการหาค่า b กำลัง2 ลบ 4ac ว่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ไหมถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือมีคำตอบฉะนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น2ยกกำลัง2ลบ4คูณ1คูณลบ2คิดออกมาจะได้4บวก8เท่ากับ12ซึ่งมากกว่า0ฉะนั้น1และ2เนี่ยจึงมีจุดที่ตัดกันจริงต่อมาข้อ B 1และ31เนี่ยคือ y เท่ากับ 2x ลบ1เนื่องจากว่าพื้นที่มีจำกัดเราจะต้องขยับกันหน่อยนะครับสองเนี่ยเป็น 2x ลบ1กับ3คือ1ลบ x กำลัง2เราก็จับเท่ากันนะครับ 2x ลบ1เท่ากับ1ลบ x กำลัง2
2x ลบ1เท่ากับ1ลบ 2x บวก x กำลัง2 x กำลัง2ลบ 4x บวก2เท่ากับ0จะพบว่า b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ16ลบ4คูณ1คูณ2เท่ากับ8ซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ0ฉะนั้น1กับ3จึงมีจุดที่ตัดกันมาข้อ C C เป็น1กับ4ส่วน4เนี่ยเป็น2ลบ x 2x ลบ1เท่ากับ2ลบ x 3x เท่ากับ3เพราะฉะนั้น x เท่ากับ1ชัดเจนนะครับก็มีคำตอบต่อมา2และ3จริงๆนะครับต่อมา2กับ4จะเห็นว่ามันได้ลบ3น้อยกว่าเท่ากับ0ก็คือไม่มีคำตอบนะครับก็เลยตอบข้อ E เลยส่วน F เนี่ยถ้าเช็คก็จะพบว่ามันได้นะครับ F เช็คเร็วๆจับ3กับ4ก็คือ1ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับ2ลบ x b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยจะได้เท่ากับ5นะครับก็คือมีคำตอบทีนี้อันนี้ก็คือวิธีหนึ่งเป็นการเช็คคู่ดูนะครับว่าคู่ที่ช้อยให้มาเนี่ยมีคำตอบไหมถ้ามีคำตอบเนี่ยก็คือมีจุดตัดเกิดขึ้นแต่ก็จะเห็นนะครับว่าการเช็คแบบนี้มันเสียเวลาอีกวิธีทำนึงเนี่ยก็คือการวาดกราฟโดยคร่าวๆโดยอิงแกน y กับแกน x เป็นหลักอันแรกเป็น y เท่ากับ 2x ลบ 1 อันนี้เนี่ยก็คือจะตัดแกน x ที่1ส่วน2 0แล้วก็ตัด y ที่0ลบ 1เดี๋ยวเราเขียนสเกลอย่างคร่าวๆก่อนนะครับอ
สเกลเนี่ยเราก็เขียนคร่าวๆก็พอนะครับเอาแค่ให้มันไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้อันแรกคือ y เท่ากับ 2x ลบ1จะตัดแกน x ที่1ส่วน2 0แล้วก็ตัดแกน y ที่0ลบ1แล้วเราก็ลากคร่าวๆเอานะครับต่อมา y เท่ากับ1ลบ x กำลัง2เนื่องจากว่าเป็นลบ x กำลัง2เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นพาราโบลาคว่ำโดยมีจุดยอดคือ0ลบ1 0 1ไม่ใช่0ลบ1นะครับจุดยอดเป็น0 1แล้วก็ตัด x ตัด x ที่ลบ1แล้วก็1ฉะนั้นลักษณะของมันเนี่ยก็จะออกมาเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าดูคร่าวๆเนี่ยก็จะพบว่ามัน1กับ2มีการตัดกันนะครับต่อมา3 1ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ก็จะเป็นพาราโบลาหงายโดยมันจะตัด x ที่จุดยอดของมันนะครับจุดยอดของมันเนี่ยจะอยู่ที่1 0แล้วก็ y เนี่ยจะอยู่ที่0 1ข้อสุดท้ายก็คือ y เท่ากับ2ลบ x x ก็คืออันนี้จะตัดที่2 0ส่วน y เนี่ยจะตัดที่0 2จากการดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าช้อย a 1และ2เนี่ยนะครับหนึ่งและ2เนี่ยมีการตัดกันจริง1และ3ก็มีการตัดกัน1และ4ก็มีการตัดกัน2และ3ก็มีการตัดกันส่วน2และ4จะไม่มีการตัดกันถึงแม้ว่าจะเป็นกราฟที่วาดแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบวาดแบบเน่ามากคือวาดแค่แบบสเกลให้มันอยู่ในระดับที่มองด้วยตาแล้วดูเท่ากันเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่ใช้พึ่งพาในการตอบได้นะครับจริงอยู่ว่าตรงนี้อาจจะดูแบบติดกันมากแต่ว่าเนื่องจากว่าเราวาดกราฟโดยการให้สเกลค่อนข้างเป๊ะอยู่คือมันไม่ต้องเป๊ะขนาดเอาบรรทัดมาวัดก็ได้นะครับแค่แบบให้มองด้วยตาแล้วมันเป็นสเกลที่แบบไม่เบี้ยวมากอ่ะกราฟที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะสามารถสะท้อนคำตอบของโจทย์ได้นะครับก็คือ2กับ4เนี่ยจะไม่ตัดกันส่วน3กับ4เนี่ยก็จะตัดกันสรุปนะครับสำหรับข้อ16วิธีการทำเนี่ยถ้าเราทำแบบแรกโดยการเช็คช้อยเนี่ยก็จะเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับนั้นวิธีที่ดีกว่าในกรณีที่เป็นโจทย์เกี่ยวกับกราฟแล้วโจทย์เนี่ยทำเหมือนกับว่าเราต้องการให้เราเช็คช้อยเนี่ยให้เราทำการวาดกราฟคร่าวๆเอานะครับจะง่ายกว่าแล้วถ้าวาดกราฟแล้วไม่มีคำตอบหรือว่าวาดกราฟแล้วหาคำตอบไม่ได้เนี่ยค่อยมาเช็คช้อยทีหลังถ้ามีเวลาเหลือจะดีกว่านะครับฉะนั้นเขาถามว่าไม่ตัดการก็เลยตอบข้อ E นะครับ
เอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะ